ทีโมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมันกูไม่รู้เหมือนว่าจะตั้งชื่อคลิปไงดีเอาเป็นว่าเราจะมาทำความรู้จักกับคอสโมนักล่าไร้เสียงในฤดูหนาวถึงแม้แมปมันจะเป็นฤดูร้อนเถอะคอสโมถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถยิงทะลุได้ตั้งแต่เริ่มเกมโดยวิธีการยิงทะลุของมันนั้นค่อนข้างจะเหมือนกับอาร์เชอร์ใน TDS นั่นก็คือต้องให้ศัตรูนั้นเดินติดกันใกล้กันหรือว่าเดินไปแถวซึ่งหากมันครบเงื่อนไขประมาณนั้นมันก็สามารถยิงทะลุได้ซึ่งถือว่าดีแล้วก็สำหรับคอสโมแล้วการที่อัพเป็นสายแร่นั่นก็คือสายทะลุทะลวงถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดเนื่องจากสายพิษนั้นเป็นสายที่ไร้ประโยชน์มากในสายตาของทุกคนซึ่งก่อนเนี่ยนะหาอัพไปได้ถึง 3/8 แล้วก็คอสโมจะทำการยิงแบบล็อกเป้าแบบ AOE ซึ่งถ้าถามผมว่ามันมีข้อจำกัดไหมมีคือยิ่งศัตรูอยู่ไกลมากๆเท่าไหร่มันก็จะพุ่งไปได้ไม่ไกลเท่านั้นคือต้องอยู่ติดกันเข้าไว้มันถึงจะพุ่งได้เยอะนะซึ่งในสายตาผมแล้วแค่ขั้น3มันก็ถือว่าโกงพอแล้วนะซึ่งจุดอ่อนของคอสโมเลยก็คือนาเมดถ้าเกิดนาเมดน้อยเกินไปจงฆ่าซอมบี้ไม่ได้มันก็จะถือว่าไร้ประโยชน์ไปเลยโดยปริยายแล้วก็4/8นาเมดเพิ่มครึ่งเป็น15ความเร็ว2ระยะ31ด้วยความสามารถของอัปเกรดครั้งที่4นั้นจะดีกว่าครั้งที่3อยู่ตรงที่ว่าคราวนี้มันจะไม่ใช่โฮมมิ่งธรรมดาต่อไปแล้วแต่มันจะเป็นเฮมด้วยโฮมอิงโฮมมิ่งลิงก์กูเป็นที่อะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นโฮมมิ่งแบบคือติดตามยาวเลยนะเพราะเป็นว่าถ้าเกิดศัตรูแม่งอยู่ใกล้กันแบบเนี้ยจะสังเกตได้นะว่ามันพุ่งไปได้ไกลกว่าปกติไปสุดๆเลยซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากการอัพครั้งที่4นะแล้วก็ถ้าถามผมว่าหาอัพเป็นสายนี้แล้วยังจำเป็นต้องใช้พิษอยู่ไหมคำตอบก็คือไม่เนื่องจากพิษเนี่ยถึงแม้มันจะติดกับAOE อันนี้ก็เหอะโฮมมิ่งอะนะแต่ก็แทบจะพูดได้เต็มปากเลยนะว่าแทบไม่ได้ใช้เพราะงั้นมาถือว่าอะไรประโยชน์มากๆเพราะงั้นไม่ควรอัพให้เสียเงินเล่งทางที่ดีคือให้อัพ4/0ไปเลยดีกว่าซึ่ง4/0นั้นถือว่าเป็นค่าที่มีคนใช้เยอะที่สุดและเป็นค่าที่ดีที่สุดสำหรับคอสโมแล้วเนื่องจากตัวนี้นั้นต้องการนาเมดแล้วก็เป็นสาย AOE ตั้งแต่เดิมแล้วด้วยพวกนั้นการอัพอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากตามนั้นแล้วก็จะมาดูกันอีกตัวกับคอสโมอีกแบบหนึ่งซึ่งนั่นก็คือคอสโมพิษซึ่งในการอัพขั้น3ก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟฟ้าแบบแรงดรอปมานะซึ่งผลของไฟฟ้าก็คือทำให้สตันหนึ่งวิคือถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามันสตันนิดๆแต่นะอันนั้นก็แหละซึ่งถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่อะไรประโยชน์มากเนี่ยนะแล้วก็มีโอกาสติดไฟด้วยประเด็นแต่ยังไงก็ตามไม่มีใครแคร์โคถ้าเกิดสังเกตเต็กกี้ก็ชัดเจนนะว่ามันยิงทะลุได้2ตัว
พึ่งบางคนอาจจะถามนะว่ามันสามารถทะลุได้เกิน2ตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถให้คำตอบได้แต่น่าจะรู้เร็วๆนี้แล้วนะสำหรับตัวเกาะแล้วตัวที่ใช้พีชก็ถือว่าได้เปรียบอยู่เพราะว่าพีชมาทะลุเกาะนะสรุปแล้วก็คือสามารถทะลุได้แค่2ตัวเท่านั้นไม่สามารถยิงติดต่อก็ได้3ตัวเพราะมันไม่ว่ายังไงตัวนี้แม่งก็ดีกว่าอัพข้างสุดท้าย Last Defense สำหรับข้างนี้เลยก็คือจะทำให้ฮอตโบของคุณนั้นนาเมจเป็น7ความเร็วในการยิง 2.5 แล้วก็ระยะ 3-2ซึ่งถ้าถามผมว่ามันดีไหมดูเอาอันนี้แม่งเลือดน้อยเกินไม่กระโลกมาถึงนี่แหละซึ่งข้อดีของไอ้ธนูนี้ก็คือมันจะแบบติดสตาร์ทแน่นอน 100% นะจากเด็กกี้จะไม่ติดเลยแล้วก็คอร์สโบสายพิษเหตุผลอย่างเลยที่ไม่มีใครอัพเพราะว่ามันไม่สามารถโจมตีตัวฝ่ายได้แต่ในทางตรงข้ามตัวนี้สามารถโจมตีได้แล้วบางคนก็จะสงสัยนะว่าไหนวะไงแม่งไม่ตีเป็นเพราะว่าการที่จะโจมตีตัวฝ่ายได้ด้วยตัวนี้มันต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขของมันนั้นก็คือคุณนั้นจะเป็นจะต้องมีตัวเดิงดิง1ตัวช่วยให้คอสโบของคุณยิงแล้วไอ้โฮมมิ่งช็อตเนี่ยมันก็จะไปโดนตัวฝ่ายเองซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดของมันนะก็พอเข้าใจอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมันยิงตัวฝ่ายได้ด้วยตัวเองแล้วก็มันจะโกเกินไปนะลองคิดสภาพกันที่ตัวฝ่ายแม่งเน้นจำนวนมาเยอะๆแล้วแม่งยิงครั้งเดียวหายนั่งแหละแม่งโกเกินไปก็อย่างที่เห็นนะนั่นก็คือตัวสตันนั้นไม่สามารถใช้กับพวกสายเร็วได้ซึ่งไอ้สายเร็วที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ได้นับไปพวกสปีดเจอร์อะไรพวกนั้นนะหมายถึงไอ้พวกที่มันไม่มีชีวิตอะก็อย่างเช่นไอ้แทงเป็นต้นเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคอสโบนั้นถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เหมาะสำหรับการเล่นชาร์เตอร์3นะเป็นเพราะว่าไอ้จุดเกิดที่คุณเกิดมาแรกๆเลยเนี่ยจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ดีมากสำหรับคอสโบในขั้น4สูงหรือ3สูงนะยังไงก็ตามหากคุณอัพไปด้วยแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้มาก็แค่พิษโง่ที่ไร้ประโยชน์แค่นั้นแหละเรื่องสำหรับส่วนของการอัพพีทให้เต็มเลยก็คือนาเมจ10ความเร็ว 2.5 ระยะ 3.5 แต่ถ้าเกิดพวกคุณถามผมว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่างแบบอันไหนดีกว่ากันระหว่าง42 40 04 24ผมมองว่าอันที่ดีที่สุดก็คือ40นะถ้าถามผมว่าทำไมเนื่องจากมาใช้เงินไม่เยอะเนื่องจากไม่ต้องไปเปลืองค่าคิดแล้วก็ยังเอลีได้ตามปกติด้วยแล้วก็ยังตัวไฟได้ตามปกติถือว่าเป็นหนึ่งในการอัพที่ดีที่สุดแล้วส่วน42ไร้ประโยชน์04นี่ยังพอมีประโยชน์อยู่แต่ด้วยรวมก็ไม่ดีและพวกคุณก็อาจจะสงสัยนะว่าถ้าเราเนี่ยสแปม
ไอ้คอสโบรัวๆมันจะเป็นยังไงมันก็จะได้การผสมผสานที่ลงตัวยังไงล่ะ AOE ที่ไม่มีวันที่สุดคอมโบนี้ผมขอตั้งชื่อมันว่าที่แน่ๆกูจะไม่ตั้งชื่อว่าสแปมเมอร์แน่นอนInfinity Homing นะจังกูคิดชื่อไม่ออกแล้วเอาชื่อนี้ไปซึ่งคอมโบ Infinity Homing นั้นวิธีการทำก็ไม่ยากเลยแค่คุณนั้นวางคอสโบรัวๆแล้วเหลือเอาไว้ตัวเพื่อจะวางคอมเมเดอร์นะโดยคอมเมเดอร์ที่ผมขอแนะนำให้วางก็คือ40แค่นั้นแหละเพราะว่าเอาเข้าจริงๆในตัวนี้มันก็เน้นแค่ดาเมจแล้วไม่ได้เน้นไฟเรทอะไรแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าดาเมจกับไฟเรทไฟเรทกับระยะเนี่ยคุณต้องการด้วยก็อัพไปเลยไม่มีใครห้ามลิมิต25ตัวซึ่ง25ตัวกับแต่ละตัวนั้นนาเมจ15ถือว่าเป็นนาเมจที่แรงมากถือว่าดีและสำหรับเผื่อใครที่จะทะท้วงหมอนะว่าหาอัพเป็น 4-2 เลยเนี่ยมันจะสามารถสตั้งศัตรูได้บางตัวอย่าจะบอกนะว่าไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์และเปลืองเงินด้วยก็ประมาณเนี้ยซึ่งค่าที่คุณจะได้บัฟก็คือนาเมจบวก3ซึ่งมันก็จะกลายเป็นแหลกได้เนี่ย18นาเมจความเร็ว2บวกกับอีก 30% ระยะ3เอบวกกับอีก 10% ถือว่า nice ซึ่งถ้าเกิดพวกคุณถามว่านาเมจของมันนั้นสามารถฆ่าบอสได้ไหมผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่แต่ก็นะยังไงก็ตามคอมโบของไอ้ Infinity Homing เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่คือถ้าเกิดไม่มีตัวเดินดิงแม่งก็ไร้ประโยชน์เลยนะโอ้ตัวลบมาตัวใหญ่ที่เห็นนะบอกเลยนะว่าพวกที่แม่งชอบเดินดิ่งทั้งหลายแหล่เสร็จแน่นอนเยี่ยวเองพวกบอสนะแล้วพวกคุณก็อาจจะถามผมว่าคอสโบนั้นควรจะคอมโบกับตัวอะไรในสายตาของผมแล้วผมมองว่ามันควรจะคอมโบกับน้ำแข็งอะนะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยแช่แข็งได้ตัวไหนเมื่อไหร่แล้วก็คุณก็สามารถยิงตัวนั้นได้รัวๆเลยซึ่งการที่มายิงตัวเดิมได้รัวๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวข้างหลังไปด้วยซึ่งถือว่าดีเบอร์เซอร์เกอร์แม่งไปคุยกับลาบมะม่วงเรียบร้อย